วัดศรีชัยแม่มะในปีพุทธศักราช2545เจ้าอาวาสวัดศรีชัยแม่มะได้นิมิตฝันว่าเทวดาบอกให้ไปเอาหัวใจพระธาตุวัดเก่าที่บนภูเขาท่านเจ้าอาวาสเลยให้ชาวบ้านไปดูว่ามีอยู่จริงเลยนำมาไว้ที่วัดต่อมาท่านเจ้าอาวาสได้ละเลยจนทำให้เกิดอาเพศจึงทำให้ท่านเจ้าอาวาสต้องลาศึกออกไปในขณะนั้นมีสามเณรองค์หนึ่งชื่อสามเณรเจมส์สอนรามทองสิงห์ก็ได้อยู่ที่วัดนั้นชาวบ้านนิมนต์ให้มาดูแลวัดแทนเมื่อวันที่6มิถุนายน2556ได้อุปสมบทเป็นพระได้ชื่อว่าพระสอนรามสิงหสุวรรณโณคืนนั้นเทวดาท่านได้มาเข้าฝันบอกให้สร้างพระสิงห์หนึ่งขึ้นชาวบ้านเรียกว่าพระครูเจมสลีช้างงูเรียกตามดอยช้างงูที่ติดหมู่บ้านพระครูบาเลยอธิษฐานหาสลาหรือช่างที่มาสร้างพระขึ้นเลยได้นายศรีนุชวิไลอดีตหัวหน้ากรมศิลปากรเชียงแสนที่5มาเป็นผู้ปั้นพระขึ้นมาใช้เวลา21วันตั้งชื่อพระว่าพระเจ้าสิริชัยโลกนาถเจริญพรคณะสัทธาในส่วนของพระเจ้าสิริชัยโลกนาถนี่เป็นพระพุทธรูปปั้นโดยปูนมีลักษณะเป็นพระสิ่งหนึ่งเชียงแสนศิลปะโบราณแต่มีความแปลกอย่างก็คือเฮาจัดสร้างขึ้นเป็นปางหมอยาตีหน้าตักของท่านจะมีเปิดห้องคนโทน้ำมนเปิดให้คณะสัทธาได้มาขอพรในเรื่องสุขภาพร่างกายเพราะว่าในองค์พระอาจจะมีได้มีหินโบราณที่เชื่อกันว่าทางพระฤาษีในสมัยก่อนได้ปลูกเสกขึ้นไว้ได้บรรจุอยู่ในพระพุทธรูปคณะสัทธาท่านใดที่มาขอพรจากพระองค์นี้แล้วก็จะได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามที่ตนตัวได้ปรารถนาขอเจริญพรต่อมาพระครูบาได้ฝันว่าเทวดาบอกให้ไปเอาหัวใจพระธาตุอีก2องค์ที่อยู่ในวัดเก่าโบราณติดกับแม่น้ำแม่มะมาไว้ในหอพระพระครูบาเลยตั้งชื่อหอพระนี้ว่าสลีรัตมุงเมืองและได้นำพระเจ้าสิริชัยโลกนาถขึ้นประดิษฐานยังหอพระดังกล่าวเจริญพรทั้งที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่นี่ก็คือหอสลีรัตนมุงเมืองซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าสิริชัยโลกนาถตอนนี้ทางวัดก็ได้ก่อสร้างขึ้นโดยเป็นรูปแบบของเมืองเชียงแสนนี่จะเป็นฐานสี่เหลี่ยมแต่ตรงยอดจะเป็นแปดเหลี่ยมขึ้นไปส่วนลายตกแต่งดอกจะเป็นเชียงแสนทั้งหมดเพื่อว่าวันข้างหน้าตั้งลูกหลานจะได้มาพอว่าศิลปะเชียงแสนเป็นแบบใดเปิดให้ง่ายต่อการศึกษาเพราะว่าในสมัยนี้อิทธิพลหรือว่าศิลปะต่างๆของบางทีก็บาใจของเจียงแสนแต้เจตนารมณ์ในการสร้างนี่ก็เพื่อว่าคือคงอยู่ของวัฒนธรรมเมืองเจียงแสนขอเจริญพรท่านทั้งหลายได้มาแอวมาชมเน้อเจริญพรขอเจริญพรวันนี้ก็จะได้มาบอกถึงลักษณะของสารูปเจ้าปิมปาเป็นพระประธานในพระอุโบสถของวัดศรีชัยแม่มะตินี่ลักษณะของพระประธานอาจจะเป็นรูปเขาเปิ้นห้องว่าพระเจ้าหน้าแม่คือหน้าผู้หญิงจะดูแล้วหน้าละเมามีความดูแล้วหลงดูหลง
แต่ก่อนนี่มีคนเฒ่าคนแก่เปิ้นเล่าว่ามาวัดก็มานั่งเมาพระเจ้านะดูงามอันนี้คือที่มาของคำว่าพระเจ้าหน้าแม่หรือหน้าผู้หญิงอาจจะหน้าสวยงามเหมือนผู้หญิงแล้วก็ทรงผลถึงกับลูกหลานที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆจะนางตางามเหมือนพระเจ้าที่วัดขอเจริญพรทั้งนี้พระครูบาเห็นว่าอยากจะให้มีของตอบแทนให้กับทางคณะศรัทธาที่มาทำบุญและกราบไหว้พระเลยได้ทำเหรียญพระเจ้าสิริชัยโลกนาถขึ้นและได้จัดงานพุทธพิเศษเมื่อวันที่26กันยายน2560จึงขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้ทราบข่าวนี้มาร่วมกันทำบุญกุศลใหญ่แก่ตนเองและครอบครัว